แต่ไม่ใช่ว่าไปข่มขู่เขาตอนนี้ทราบนะครับทราบมาว่าทางไอ้รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ทางที่ทางห้าง CDC บอกว่าทางนี้เขาไม่ยอมทางแก๊งลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยไม่ยอมแล้วก็เห็นว่าจะมีวันที่22สิงหาคม2567เนี่ยจะมีการนำญาติธรรมของเขาเนี่ยมาที่ห้างจริงเท็จหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ได้รับการบอกเล่ามาอย่างนั้นถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็ให้ไปแจ้งความที่สน.โชคชัยและเอากำลังตำรวจมาและเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเรายกเลิกแล้วเพราะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาในพื้นที่ถ้าเข้ามาเราแจ้งแล้วเขาไม่ออกก็มีความผิดฐานบุกรุกอีกยังคงไม่ยอมและไม่ลดละนะครับสำหรับกิจกรรมเชื่อมจิตออนไซต์เมื่อวานที่ผ่านมาทนายนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมมีการออกมาอัดคลิปผ่านทางโซเชียลของมูลนิธิทนายกองทัพธรรมบอกเล่าถึงที่มาที่ไปห้าง CDC บอลลูมยกเลิกสัญญาของแก๊งลัทธิเชื่อมจิตไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่และตอนนี้มีกระแสข่าวนะครับว่ายังไม่ยอมแพ้ยังไม่จบคือเขาจะเอาห้างนี้ให้ได้เพราะว่ามีการทำสัญญากันไว้วางเงินประมาณ 100,000 นะจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยครับมันก็เอาผิดกันได้ทนายนันชัยบอกก็ไปฟ้องร้องเอาแต่ห้าง CDC เขาไม่อนุญาตใช้พื้นที่แล้วเพราะทนายนันชัยไปพูดคุยนะครับและตอนนี้กระแสข่าวคือว่าฝั่งนั้นเนี่ยนะเขาบอกว่าอะไรอ่ะจะเอาญาติธรรมมากดดันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับทนายนันชัยบอกมาเลยตนเองได้ให้คำแนะนำกับ CDC ไปแล้วให้ไปแจ้งความกับตำรวจสน.โชคชัยไว้หากใครก็ตามที่บุกรุกเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตโดนจับทันทีและต้องระวังเรื่องสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับทนายนันชัยได้มีการบอกเล่าไว้ในหลายแง่หลายมุมนะโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยนะครับ CDC เป็นโมเดลแล้วเขาไม่กล้าให้พื้นที่แล้วใครจะกล้าครับนะเราไปฟังเสียงทนายนันชัยครับตอนนี้ทราบนะครับทราบมาว่าทางไอ้รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ทางที่ทางห้าง CDC บอกว่าทางนี้เขาไม่ยอมทางแก๊งลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยไม่ยอมแล้วก็เห็นว่าจะมีวันที่22สิงหาคม2567เนี่ยจะมีการนำญาติธรรมของเขาเนี่ยมาที่ห้างจริงเท็จหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ได้รับการบอกเล่ามาอย่างนั้นซึ่งเราก็อยากจะบอกว่าการทำอย่างนี้มันอาจจะเป็นความผิดทางอาญาถามก่อความเดือดร้อนรำคาญได้ในความผิดระหุโทษนะฮะซึ่งทางเราเนี่ยก็เลยแนะนำเข้าไปนะว่าก็ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็ให้ไปแจ้งความที่สน.โชคชัยและเอากำลังตำรวจมาและเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเรายกเลิกแล้วเพราะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาในพื้นที่ถ้าเข้ามาเราแจ้งแล้วเขาไม่ออกก็มีความผิดฐานบุกรุกอีกแล้วอย่างนี้คือปกในปกติห้างอ่ะมันจะมีเหมือนเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้แอเรียที่คนจะสามารถมาทำอะไรก็ได้แล้วถ้าเขาเข้ามาล่ะถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราอาจจะเป็นการห้ามยากเพราะว่ามันปะปนเข้ามาใช่ไหมฮะแต่เมื่อเราเชิญให้ออกเขาไม่ออกนี่ก็เป็นบุกรุกแล้วถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาแล้วก่อความเดือดร้อนรำคาญเราก็บอกเขาแล้วก็บอกเขาว่าถ้าหากว่าเข้ามาแล้วมานั่งนี่นะฮะประการแรกเราก็ต้องบอกเขาว่าไอ้การที่คุณมานั่งเนี่ยขอให้คุณออกไปบุกรุกมีให้ออกและไม่ออกนี่ถือเป็นบุกรุกถึงแม้จะเป็นพื้นที่สาธารณะก็ดีแต่เป็นที่ของห้างสองถ้าคุณไม่ยังทำอย่างนี้อีกก็ถือก่อความรำคาญได้ก็ดำเนินคดีได้เลยก็คือเอาตำรวจมาจับได้เลยใช่เอาตำรวจก็ผมก็เลยแนะนำว่าให้เอาสน.โชคชัยแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับกลุ่มแก๊งลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยเดี๋ยวถ้าหากว่าท่านมาจริงนะเดี๋ยวเราจะคิดว่าทางห้างเนี่ยน่าจะแจ้งไปที่สน.โชคชัยแล้วเขามีวิธีการของเขาอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วก็เราจะแจ้งนักข่าวด้วยนะให้มาทำข่าวเพราะว่าเมื่อเขายกเลิกวางมัดจำไปแล้วถ้าคุณเห็นว่าห้างไม่ถูกต้องคุณก็ไปฟ้องร้องเอาแต่ว่าผมก็อยากจะบอกนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยห้างเนี่ยอ้างได้นะมามีอ้างได้ไงรู้ไหมครับ
สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเนื่องจากว่ามันมีมติ424/2567คนที่รับจองเนี่ยที่เป็นเด็กรับจองเนี่ยถ้าเป็นภาษากฎหมายเขาเรียกในหน้าน้องเขาไม่รู้เป็นเหมือนเซลใช่ใช่ใช่เป็นเซลน้องเขาไม่รู้พอน้องเขาไม่รู้เขาก็รับจองแต่พอรับจองเสร็จเนี่ยผู้บริหารก็เลยเพิ่งมาเจอตอนหลังเอ้าพอเราลงเพจไปลงอะไรไปเนี่ยคนก็คอมเมนต์เข้ามาในเพจของ CDC ก็เลยเป็นปัญหาเขาก็เลยยกเลิกสัญญาอันนี้เขาเรียกว่าสำคัญผิดในสาระสำคัญแล้วก็เลยแนะนำทางห้างไปบอกว่าคุณเอาข้อต่อสู้นี้ไปเลยไม่มีปัญหาหรอกตอนนี้ห้างก็โอเคแล้วครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าต้องขอบคุณห้าง CDC บอลลูนเรียบทางด่วนรามอินทรานะครับที่ยกเลิกสัญญาท่านทำถูกแล้วครับเพราะว่าถ้าหากว่าท่านไม่ยกเลิกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นได้รู้ไหมครับจะมีม็อบอีกชุดนึงมาประท้วงจริงๆน่าสงสารห้างเหมือนกันนะขยับอีกการนึงก็โดนวนฟ้องอีกการนึงก็โดนม็อบใช่ขัดมติที่424/2567ใช่แล้วเขาก็อาจจะถูกดำเนินคดีด้วยก็ได้เพราะว่ามันมีพรบคุ้มครองเด็กอยู่ครับนะครับช่อโกงประชาชนด้วยนะถ้าเกิดมีการเรียกอะไรอันนี้อาจจะมีการแจ้งและมีคนอัดเทปแล้วก็เวลาเผยแผ่เข้าไปอาจจะเป็นพรบคอมในฐานะผู้สนับสนุนมันก็จะไปกันใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ก็เป็นที่สนใจของประชาชนไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ